ครับนี่พามาชมหน่อไม้ยิมซุงครับผมของสวนหลังบ้านครับยอดครับออกหน่อไม้เยอะครับไม้ยิมซุงนี่ครับรอให้ตัดรอให้เจ้าของเขาตัดไปครับผมหน่อเง่าก็ขึ้นมาใหม่ต้องการน้ำน้อยครับไผ่นี้นี่ครับหน่อใหญ่ๆครับผมนี่ครับหน่อใหญ่ๆ 3-4 หน่อครับขึ้นมาเป็นระบุเลยครับหน่อสวยครับหน่อใหญ่ครับสวยงามครับปลูกมาได้3ปีครับนี่ไผ่สวนนี้ครับปลูกบนพันล้อมครับกอบะฮึบเลยครับนี่ครับหน่อมันจะเป็นลักษณะนี้ครับไผ่กิมซุงครับเป็นไผ่ไม่มีน้ำครับกิ่งก้านครับดูกิ่งกิ่งก้านแขนงครับลักษณะกิ่งเขาจะใหญ่นะครับใช้ประโยชน์ได้ครับกิ่งลำตรงครับเดี๋ยวผมพาไปดูกิ่งที่ว่าชำได้นะครับที่ตัดเอามาชำนี่ครับลักษณะกิ่งที่เราจะตัดมาชำเป็นกิ่งใหม่อย่างนี้เป็นแขนงใหม่ก็มีรากอย่างนี้มีรากอย่างนี้ก็ดีครับจะขึ้นไวหน่อยเราก็ตัดช่วงนี้ครับตัดโคนล่างนะช่วงนี้ไม่ต้องยาวมากไม่ต้องสั้นมากครับแล้วก็ตัดข้อบนก็ตรงป้องพอดีแล้วก็ตัดให้เลยแขนงตานี้ครับสองแขนงเนี่ยตัดขึ้นบนเนี่ยตัดช่วงนี้ครับปล่อยแขนงมันอาจจะมืดหน่อยครับนี่ครับถ้าแขนงบนเนี่ยก็ใช้ได้ครับแหนงนี้ก็ขึ้นแหนงอ่อนช้ำจะขึ้นไวครับแหนงนี้ตัดตรงตัดข้อล่างแล้วก็ตัดส่วนบนครับไปช้ำกับดินอีกดินแกบครับแกบเผาก็รดน้ำอาทิตย์หนึ่งครับเต็มๆให้ชุ่มครับผมแล้วก็เว้นระยะวันต่อวันครับประมาณเดือนครึ่งก็แตกแล้วครับแตกยอดแตกตาใหม่ก็รากเดินแล้วครับก็เอาไปลงดินได้เลยครับผมรับรองว่าเกิดเนี่ยครับไผ่ชนิดนี้ทนแรงครับผมให้หน่อดีด้วยแล้วก็ไม่มีหนามด้วยครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม